รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโครงการส่งเสริมผู้ร่วมประกอบการ SML ระหว่างประเทศเปิดลงทะเบียนรับการฝึกอบรมผู้ร่วมประกอบการใหม่ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ทันยุคและทันสมัยรับประกันเมื่อครบ90วันหากไม่เห็นผลยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียน0880033362ไอยูราแพลเน็ตธุรกิจขายตรงสีขาวองค์กรแห่งนวัตกรรมภายใต้ปณิธานสร้างคุณค่าสู่สังคม We Care We Share We Grow สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการนักพบคนดีทางททบ5นะครับวันนี้เรากลับมาพบกับท่านผู้ชมตามปกติเช่นเคยในช่วงเวลาที่ผ่านมาท่านผู้ชมได้มีโอกาสได้ยินเรื่องราวต่างๆของบุคคลหลากหลายซึ่งก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้กำลังใจติชมกันมาได้นะครับเรื่องราวต่างๆทั้งหลายที่นำเสนอนั้นเราก็อยากที่จะให้สังคมไทยคนไทยทั่วประเทศหรือที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกนั้นได้มีโอกาสได้เห็นมุมมองได้เห็นวิธีคิดต่างๆวันนี้บุคคลที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการของเรานั้นเนี่ยเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจำนวนมากมายการที่เราเห็นผู้คนที่ปรากฏอยู่ทางสื่อต่างๆบางคนเราเห็นคนที่มีความร่ำรวยบางคนมีชื่อเสียงบางคนเป็นนักการเมืองบางคนเราเห็นเขาเพียงคำว่าเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่ในความเป็นจริงแล้วจะมีสักกี่คนที่เราจะได้มีโอกาสรู้เบื้องหลังของบุคคลเหล่านั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับในวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากบุคคลที่สมัยเป็นเด็กก็ธรรมดาทั่วไปท่านผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนท่านก็ธรรมดาทั่วไปเหมือนกันแต่เอ๊ะทำไมมันช่างต่างกันมากมายเหลือเกินดังนั้นผมจึงนำเสนอบุคคลสำคัญท่านนี้ซึ่งท่านเป็นประธานกลุ่มบริษัทเบสกรุ๊ปจำกัดแล้วก็เป็นประธานโครงการ Trust City ซึ่งถือว่ายิ่งใหญ่อลังการมากซึ่งปรากฏไปยังสื่ออย่างมากมายนะครับและท่านเองก็เป็นเจ้าของสนามบินที่ใช้ชื่อว่า Best Ocean Air Park ส่วนในอนาคตจะมีกระบวนการในการเปลี่ยนชื่ออย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่แล้วก็สนามกอล์ฟBest Ocean นะครับและยังมีกิจการต่างๆอีกมากมายหลายอย่างที่เราเชิญท่านมาในวันนี้และอีกหลายๆตอนทางททบ5แห่งนี้เพื่อว่าท่านผู้ชมจะได้เกิดไอเดียเกิดความคิดและมีแรงบันดาลใจและเป็นกำลังใจทั้งทางภาครัฐและก็ภาคเอกชนแล้วคนที่กำลังนั่งคิดว่าชีวิตนี้จะหาทางออกอย่างไรเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ได้รู้จักกับบุคคลท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณสิทธิชัยเจริญขจรกุลสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่กรุณาให้เกียรติแก่รายการนัดพบคนดียินดีครับซึ่งผมคิดว่าที่ผมได้เกริ่นเกี่ยวกับคุณสิทธิชัยไปเมื่อสักครู่นั้นก็คงจะไม่เกินความจริงนะครับซึ่งเราพูดความจริงทั้งหมดเลยแล้วผมเองก็มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกันนะครับคุณสิทธิชัยเป็นคนที่มีถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ที่ไหนครับคนเมืองชนคนเมืองชนอำเภออำเภออะไรฮะแถวบ้านบึงคนบ้านบึงด้วยคนบ้านบึงใช่อ๋อตอนเกิดก็เกิดมีโจรเข้าบ้าน
ก็เลยหนีโจรมาอ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับที่มีโจรเข้าบ้านตอนมีโจรเข้าบ้านอายุก็ยังไม่ถึงครบขวบเลยแบบบอกอ๋อยังแบบบอกแสดงว่าพ่อแม่เนี่ยก็เป็นคนค่อนข้างจะมีฐานะหรือเปล่าอ๋อก็ไม่เราก็มาจากเมืองจีนเหมือนกันนะอ๋อมาจากเมืองจีนโซเถาตั้งถิ่นฐานที่นั่นแล้วก็เราก็ทำสวนปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เอาผักไปขายก็ได้เงินก็คงจะมีคนเห็นอะไรเงี้ยพูดง่ายๆว่าโจรมาบุกพูดง่ายๆว่าเหมือนกับคนทั่วไปที่เราเห็นกันนะคือต่างยอนคือเป็นลูกคนจีนขายผักใช่อำเภอบ้านบึงครับเพราะว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยเฮ้าเจ้าของโครงการทรัสซิตี้นี่เป็นคนบ้านบึงนี่เองหรือประมาณนั้นนะครับกิจการครอบครัวนั้นก็คือช่วงวัยประถมก็เรียกว่าขายผักช่วงยังเล็กอยู่ก่อนประถมเนี่ยนะทีนี้มาเรียนหนังสือประถมมัธยมที่ไหนครับจริงๆก็พอโจรเข้าบ้านปุ๊บเราก็พ่อแม่ก็กลัวโจรเพราะว่าเราไปชี้หน้าตำรวจได้ไง ชี้หน้าโจรได้ว่าจับโจรได้ไปเป็นพยานก็เป็นพยานแล้วกลัวโจรมาแก้แค้นพ่อแม่ความคิดเขาอย่างนั้นก็เลยหวักหนีดีกว่าอพยพมาอยู่กรุงเทพก็เลยอพยพมาอยู่กรุงเทพมาอยู่กรุงเทพไปตั้งหลักที่ไหนครับแถวสมัยก่อนก็แถววงเวียน22นะวงเวียน22ใช่ครับตรงนั้นก็เรียกวงเวียนอะไรนะไม่ใช่วงเวียนโอเรียนนะก็เริ่มทีแรกๆก็ย้ายหลายที่ครับจากแถวสะพานเหลืองแล้วก็วงเวียน22แถวสวนหลวงก็ย้ายมา 4-5 แห่งครับครับพอเข้าจากกรุงเทพมาพ่อแม่ก็มาทำเกี่ยวกับร้านอาหารก็คือขายก๋วยเตี๋ยวพ่อแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวคุณแม่ก็รับงานบ้านรับงานตัดเสื้อผ้าอะไรพวกนี้มาทำที่บ้านเราก็ช่วยกันในบ้านนะฮะคุณสิทธิชัยเรียนประถมมัธยมที่ไหนครับให้เครดิตกับโรงเรียนนิดนึงประถมก็ผมจะเรียนแค่โรงเรียนประถมเรียนกลางวันแค่5ปีนะที่โรงเรียนประสาทวุฒิประสาทวุฒิที่แถววรจักรซึ่งเป็นโรงเรียนสอนภาษาไทยกับภาษาจีนอย่างเดียวอ๋อ2ภาษาเลยไทยกับจีนซึ่งจีนนี่จีนกลางหรือจีนแต้จิ๋วครับอ๋อจีนกลางจีนกลางแสดงว่าได้เรียนจีนกลางตั้งแต่เด็กก็ครับเรียนประมาณ5ปีแล้วมัธยมเรียนที่ไหนครับมัธยมพอจบจากป .4 ก็เรียนกวดวิชาอ๋อกวดวิชาก็สมัยก่อนสอบเทียบสมัยก่อนก็เรียนที่แถวบ้านหม้ออมาตยะศึกษาเรียนอมาตเนี่ยแล้วระดับอุดมศึกษาครับก็จบแค่ผมก็เรียนได้แค่ม .3 นะครับครับก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยครับก็ตอนนั้นก็เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตศึกษาเพิ่มเติมเอาใช่ทุกอย่างอย่างอื่นก็เรียนจากประสบการณ์ชีวิตหรือการทำงานอาชีพแรกเนี่ยเคยเป็นลูกจ้างใครบ้างไหมครับเคยครับเคยนะทำอะไรครับเริ่มทีก็เราพอมาอยู่กรุงเทพเราก็เป็นเด็กยกก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารขายก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เราก็ทำแล้วก็อยู่สักอายุตอนสัก17ก็ไปอยู่โรงงานทอผ้าโรงงานทอผ้าก็เป็นพวกย้อมผ้าเป็นผู้ช่วยไต้หวันเพราะว่าผมพูดจีนกลางได้ไงก็เลยเป็นผู้ช่วยช่างใหญ่ของก็สักปีกว่าก็เห็นมันอยู่ไกลก็มีคนชวนมาเป็นเซลแมนเซลแมนขายของขายอะไรบ้างตอนนั้นก็สมัยก่อนก็พอดีโชคดีเราพอมีพื้นฐานภาษาจีนภาษาอังกฤษบ้างก็เป็นขายพวกเคมีพันสำหรับการชุบโลหะคือการชุบโลหะมันหมายว่าเราชุบโลหะหมายถึงเอาเหล็กเอาอลูมิเนียมเอาอะไรมาชุบเป็นเงินเป็นทองหรือชุบโครเมียมเครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นคนที่จะเอาเคมีเหล่านี้ไปป้อนโรงงานจากนักธุรกิจเรียกว่าเซลแมนเซลแมนด้านเคมีสมัยก่อนนะเซลแมนแล้วจับพัดจับถูยังไงครับถึงมาทำธุรกิจใหญ่อีกตัวหนึ่งเป็นเกี่ยวกับเรื่องของแวร์เฮาส์คลังสินค้าใช่ไหมครับครับ ก็หลังจากที่เราอยู่ได้2ปีกว่าก็มีเรื่องขัดบัดหมางนิดๆหน่อยๆเรื่องความเข้าใจผิดกับเจ้านายอะไรเงี้ยเราก็เลยออกมาทำเทรดดิ้งซื้อมาขายไปเองซื้อมาขายตอนนั้นตัวแรกเลยซื้อมาขายไปเรื่องอะไรครับก็เราอาชีพเราเป็นเซลล์เคมีก็คงขายเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่โรงงานใช้แต่คงคือเคมีมันก็มีเยอะนะครับทีนี้บางอย่างเนี่ยทางบริษัทไม่มีเราก็ไปเสาะหาอย่างอื่นครับที่มันมีความต้องการของโรงงานเนี่ยก็ไปซัพพลายเขาอีกทีสรุปว่าประสบความสำเร็จมากมายเห็นเงินจาก
อาชีพเคยเป็นลูกจ้างมาเป็นเท่าแก่เองเห็นเงินเยอะอะไรทีนี้ซื้อมาขายไปก็สนุกครับตอนนั้นก็เรียกว่าเริ่มเห็นเงินล้านนะใช่เจ้าของเงินล้านละมันก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเงินล้านหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปคิดมากเท่านั้นเองว่าเราก็ตัวนี้กำไรแล้วก็ทำตัวนี้กำไรแล้วก็ทำทำทุกตัวที่มันสามารถทำกำไรได้ครับเอาละครับตรงนี้เราพักไว้ตรงนี้สักนิดหนึ่งท่านผู้ชมครับมาเร็วมากเลยครับเพราะว่าเราเห็นว่ากระบวนการกว่าจะมาเป็นประธานโครงการ Trust City เป็นเจ้าของสนามบินเป็นเจ้าของสนามกอล์ฟและยังมีเรื่องใหญ่ๆถ้าท่านผู้ชมติดตามแต่ละตอนแต่ละตอนนะครับเรียกว่าแต่ละตอนเนี่ยตอนท่านจะเห็นว่าวิสัยทัศน์ที่มีผลต่อประเทศชาติหรือต่อประชาคมโลกในอย่างมากเลยทีเดียวจะเป็นเรื่องอะไรช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งนะครับขายโฮมออฟฟิศใหม่สวยหรูอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์16ห่างจากปากซอย150เมตรโทรศัพท์0880033362088-00-33362เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาราคาประหยัดศูนย์นักศึกษาแบปติสต์สี่แยกพญาไทศูนย์บริการซ่อมรถหรูทุกยี่ห้อบริษัท Absolute by Optima Works ประเทศไทยจำกัดโครงการส่งเสริมผู้ร่วมประกอบการ SML ระหว่างประเทศเปิดลงทะเบียนรับการฝึกอบรมผู้ร่วมประกอบการใหม่ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ทันยุคและทันสมัยรับประกันเมื่อครบ90วันหากไม่เห็นผลยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียน0880033362ครับท่านผู้ชมครับผมยังอยู่กับคุณสิทธิชัยเจริญขจรกุลประธานกลุ่มบริษัทเบสกรุ๊ปประธานโครงการ Trust City แล้วก็เป็นเจ้าของสนามบิน Best Ocean Air Park แล้วก็สนามกอล์ฟ Best Ocean ด้วยนะครับซึ่งเราได้รู้กระบวนการกว่าจะมาเป็นบุคคลที่ทำธุรกิจที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกแล้วจะมีอะไรต่างๆอีกมากมายสำหรับคนในประเทศแล้วก็คนในโลกนี้เรามาคุยกันต่อดีกว่านะครับคุณสิทธิชัยฟังแบบเวลาเนี่ยมันไปเร็วมากเลยทีเดียวเมื่อจบจากการเป็นนักธุรกิจด้านเคมีนะครับแล้วทำอะไรต่อครับก็จริงๆแล้วธุรกิจเคมีก็เป็นธุรกิจที่ดีแล้วก็สามารถทำกำไรได้เยอะครับทีนี้มันจะเหนื่อยครับนำเข้าใช่ไหมฮะก็ทั้งนำเข้าแล้วก็ของในประเทศแล้วก็มีการผลิตของเราเองขึ้นมาครับนะตามความต้องการของลูกค้าครับทีนี้การเป็นขายเคมีเนี่ยเราเป็นคนเดียวที่มันต้องใช้วิชาการเข้าไปช่วยในการขายครับเพราะเคมีที่เราขายมันไม่ใช่เคมีพื้นฐานเป็นแค่เรียกเคมีพิเศษซึ่งจะต้องใช้ความรู้หลายด้านประสบการณ์ด้านเคมีสรุปจริงๆประมาณกี่ปีได้ครับผมจริงๆประสบการณ์ที่ได้ก็ได้จากการทำงานที่เราไปเป็นลูกจ้างแล้วก็เราก็เรียนรู้ในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะเป็นผลิตสินค้าให้มันสวยงามสมัยก่อนเราผลิตสินค้าเอาตะกั่วมาชุบเป็นทองเอาดอกไม้มาชุบเป็นดอกไม้เด็กดอกไม้ดิบๆเนี่ยมาชุบเป็นดอกไม้ที่มันเป็นโลหะทองได้อะไรเงี้ยแล้วก็พวก IC พวกเกี่ยวกับแผ่นปิ้นอันนี้ก็เป็นอยู่ในกระบวนการต้องใช้เคมีชุบทั้งหมดกระบวนการนี้เนี่ยหลายปีที่หล่อหลอมชีวิตนะครับใช่แล้วมาทำทราบว่ามาทำในเรื่องของคลังสินค้าด้วยให้คนเช่าครับก็ต่อมาเราก็มีใช้โกดังเราโกดังครับแล้วเราก็เลยคิดว่ามีเพื่อนทำโกดังแล้วก็เห็นว่ารายได้มันเป็นรายได้ที่มันมั่นคงแน่นอนแพสซีฟถ้ามันมาแน่ทุกเดือนมาแน่ทุกเดือนว่างั้นเถอะอย่างนั้นครับครับก็เลยเริ่มด้วยการสร้างโกดังให้เขาเช่าครับแล้วก็พอรายได้มันก็สเตเบิลเราก็มีรายได้หลายทางแล้วรายได้เสถียรในเรื่องนี้หลายทางจากเคมีบ้างจากโกดังบ้างนั้นก็เลยทำให้เรามีศักยภาพในการที่จะโตต่อไปกู้แบงค์กู้เพื่อนฝูง
ทำขึ้นแชร์เพื่อที่จะขยายงานนั่นคือการหาทุนว่างั้นเถอะหาทุนถูกไหมครับจุดที่มีการพัฒนาในเรื่องของการระดมทุนเรื่องความคิดวิชั่นที่กว้างขวางขึ้นเนี่ยก็เลยทำให้คุณสิทธิชัยมองเห็นอะไรที่กลายเป็นโครงการทรัสต์ซิตี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากใช่ครับคือตอนที่ผมขายเคมีผมก็ไปเยอรมันแล้วไปดูงานแฟร์ก็งานแฟร์คืองานเรียกงานเอ็กซิบิชันดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเคมีพันธุ์ก็เราก็ได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆที่มันทันสมัยเราก็เอามาใช้ในเมืองไทยใช้แล้วก็เอามาแนะนำให้กับผู้ประกอบการของเราหรือว่าพาร์ทเนอร์ของเราที่เป็นคู่ค้าเราอะไรเงี้ยผมว่าตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เราเอ๊ะมันก็ไม่เลวนะไอ้เรื่องการทำเอ็กซิบิชันแต่ตอนนั้นเราไม่สามารถคิดได้ว่าเราจะทำในอนาคตหลังจากที่เราทำโกดังแล้วทำหลายอย่างแล้วเรามีศักยภาพในเรื่องที่ดินก่อนที่ดินเรามีทุนพอสมควรครับแล้วเราก็มีที่ดินเราก็ต้องศึกษาว่าเรามีที่ดินแล้วเราควรจะทำประโยชน์ให้มันสูงสุดได้อย่างไรเพราะที่ดินแต่ละแปลงแต่ละโลเคชันเนี่ยมันมีศักยภาพที่แตกต่างกันที่สามารถทำประโยชน์ได้หรือไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องประเด็นที่เรื่องสำคัญในการที่จะตัดสินใจครับงั้นทัสซิตี้ก็รวบรวมตอนแรกเรามีพื้นที่แค่100กว่าไร่ครับงั้นการทำทัสซิตี้ถ้ามันพื้นที่แค่100กว่าไร่มันไม่ใหญ่พอที่จะดึงดูดคนทั่วโลกให้มาทัสซิตี้ครับเพราะถ้าคุณเป็นทัสซิตี้โดยไม่มีสินค้าหลากหลายจากทั่วโลกเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ดึงดูดสรุปก็คือว่า Trust City เป็นศูนย์กลางการแสดงสินค้าทุกชนิดที่มีอยู่ในโลกนี้มารวมกันที่นั่นกลายเป็นกี่พันไร่นี่คือเป้าหมายจริงๆก็ไม่ถึงต้องเอาพันไร่หรอกเพียงแต่ว่ามันจะได้พื้นที่ณวันนี้ก็370ไร่ในการสร้างพื้นที่เต็มครับ370ไร่มันก็มาสร้างเป็นอาคารทั้งหมดได้พื้นที่เกือบ3ล้านตารางเมตรซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มันจะมีมาครับแล้วก็เราก็มองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นไปได้ในเนื่องจากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ศูนย์กลางของการค้าของอาเซียนสรุปว่าประเทศไทยและประชาชนคนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากทรัสต์ซิตี้นี้ครับถ้าพูดถึงประโยชน์ของการที่ทรัสต์ซิตี้ได้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะสร้างงานนะฮะสร้างงานสร้างอาชีพที่มั่นคงแล้วก็มีอนาคตที่ดีคำว่ามั่นคงอนาคตที่ดีก็คือคุณสามารถไปต่อยอดในอาชีพอื่นๆได้เพราะการเป็นเทรดเดอร์ลงทุนไม่เยอะลงทุนน้อยมากผมคิดว่าคุณสิทธิชัยพูดถึงเรื่องการเป็นเทรดเดอร์ชำนาญเรื่องนี้เดี๋ยวผมว่าเรื่องเทรดเดอร์เดี๋ยวเราจะว่ากันแบบเต็มๆเรื่องเทรดเดอร์ดีกว่าในตอนต่อไปนะครับได้ครับมาชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณสิทธิชัยอยากขอบคุณอะไรใครบ้างครับก็ถ้าอยากขอบคุณก็ต้องขอบคุณพ่อแม่ผู้ชี้นำให้เรามีความคิดที่เราต้องฟังนะพ่อแม่บางทีเขามีประสบการณ์มากกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสิ่งที่ดีก็เดินสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำอันนั้นก็คือแล้วก็ขอบคุณก็คือขอบคุณผมว่าการที่เราจะต้องได้ขอบคุณคนเนี่ยมันคนเนี่ยให้เกิดความให้เราเคารพเราต้องเอาเขาเป็นแบบอย่างเราก็เคารพเขาแล้วเขาก็ให้ความรู้เราเราก็ต้องขอบคุณนั่นคือเพื่อนฝูงแล้วก็ญาติที่ให้การส่งเสริมนะฮะเหมือนกับให้ยืมเงินมั่งให้กู้เงินมั่งให้ชี้นำมั่งอะไรอย่างนี้ก็คือเราเป็นเด็กนะฮะใช่ไหมอายุ20กว่าแน่นอนความรู้เราต้องไขว่คว้าถ้าคุณไม่ไขว่คว้าแล้วก็สะสมความรู้คุณจะเป็นเฒ่าแก่ไม่ได้ครับครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวต่างๆทั้งหมดของคุณสิทธิชัยเจริญขจรคุณซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นแบบอย่างแล้วก็สัมผัสจับต้องได้แต่สิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่ผมจับประเด็นได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์คุณสิทธิชัยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ผู้ที่สนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการซึ่งไม่ได้ใช้ทุนอะไรต่างๆมากมายประสบการณ์ตลอดทั้งชีวิตมาเป็นทฤษฎีในทางปฏิบัติเป็นอย่างไรพี่น้องประชาชนคนไทยในสัปดาห์ถัดไปท่านจะได้ทราบรายละเอียดล้วนๆเลยในเรื่องของการเป็นเทรดเดอร์ซึ่งถือว่าไม่ง่ายนักที่เราจะได้มีโอกาสได้ยินกัน
วันนี้รายการนักพบคนดีก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับชมรายการนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณสิทธิชัยเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับโอกาสเราก็ต้องว่ากันต่อนะครับขอบคุณมาแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับมาแล้วครับสวัสดีครับผมวชิรพลบุษมงคลนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยอาชีพรักษาความปลอดภัยเป็นอาชีพที่มีเกียรติสามารถเลี้ยงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวและส่งเสียให้บุตรหลานได้รับการศึกษาที่ดีได้มีคนจำนวนมากจากครอบครัวของรปภ.ที่สามารถเรียนจบในระดับอุดมศึกษาหรือสูงกว่าและประกอบอาชีพรับราชการและทำงานเป็นบุคลากรในองค์กรต่างๆผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมขอเป็นกำลังใจให้แก่เพื่อนร่วมอาชีพทุกท่านยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งวิชาชีพเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่และมีความมั่นใจในการบริหารของเราโครงการส่งเสริมผู้ร่วมประกอบการ SML ระหว่างประเทศเปิดลงทะเบียนรับการฝึกอบรมผู้ร่วมประกอบการใหม่ด้วยวิสัยทัศน์และประสบการณ์ที่ทันยุคและทันสมัยรับประกันเมื่อครบ90วันหากไม่เห็นผลยินดีคืนเงินค่าลงทะเบียน0880033362ขายโฮมออฟฟิศใหม่สวยหรูอยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์16ห่างจากปากซอย150เมตรโทรศัพท์0880033362088-00-33362ไอยูราแพลเน็ตธุรกิจขายตรงสีขาวองค์กรแห่งนวัตกรรมวีแคร์วีแชร์วีโกรทุกค่ำคืนให้ล่องลอยพบชาติปุเพพาคนที่ฉันเฝ้าคอยมีคนเป็นร้อยแต่เราก็ยังพบกันจากคนละฟ้าจากคนละแผ่นดินความรักก็โบยบินนำพาจากถิ่นแดนไกลอุปสรรคก็มีอาจขวางทางหัวใจพบกันครั้งใดรักเราไม่เคยร้างลาลองคิดให้ดีโลกนี้มันช่างประหลาดเกือบจะแคล้วคลาดจากกันก็เพียงไม่นานเขาเรียกบุพเพ